สวัสดีนะครับนักเรียนนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับชิ้นงานของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไล่สีนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับในการที่เราจะฝึกฝนนะครับทักษะในการใช้สีน้ำนะครับเรามาดูกันว่างานของเราจะเป็นยังไงแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะครับรวมทั้งวิธีการกระบวนการทำนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้คือตัวอย่างชิ้นงานของเราเนาะนะครับเป็นสีน้ำชิ้นแรกที่เราจะทำกันก็คือการไล่สีนะครับประมาณนี้นะครับในทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เราเห็นเนี่ยคือมีทั้งหมด3ช่องนะครับในทั้งหมด3ช่องมี2วิธีนะครับสิ่งที่ครูจะให้พวกเราทำก็คือการไล่สีนะครับตั้งแต่อ่อนไปหาเข้มหรือเข้มไปหาอ่อนก็ตามแต่นะครับมี2วิธีก็คืออันที่1เลยก็คือไล่สีนะครับโดยการใช้สีเพียงสีเดียวนะครับให้มันมีน้ำหนักอ่อนกลางเข้มแล้วก็อีกอันนึงก็คือการไล่สีตั้งแต่2สีขึ้นไปนะครับโดยให้1ช่องเนี่ยนะครับมีหลายๆน้ำหนักเหมือนกันก็คือมีอ่อนมีกลางมีเข้มเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือชิ้นงานของเรานะครับทีนี้มันมีทั้งหมด3ช่องก็จริงแต่ว่าช่องสุดท้ายอีก1ช่องเนี่ยเราจะทำเทคนิคไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือชิ้นงานของเราวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับในการทำงานชิ้นนี้นะครับมีอะไรกันบ้างมาดูกันอันที่หนึ่งเลยนะครับสำคัญมากก็จะเป็นเรื่องของสีนะครับสีเนี่ยมีมากมายหลายยี่ห้อนะครับราคาแตกต่างกันไปเนาะอันนี้ก็คือเป็นสีน้ำนะครับที่เอามาแนะนำนะครับในหนึ่งกล่องเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับนักเรียนลองคุยกันเนาะว่าเฮ้ยเราสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมหนึ่งกล่องเนี่ยกล่องขนาดนี้นะครับเล็กๆเนี่ยนะครับในหนึ่งห้องเนี่ยนักเรียนสามารถแบ่งกันใช้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อแยกเดี่ยวเนาะเราออกตังกันแล้วก็หารกันก็ได้นะครับประมาณนี้อันนี้คือสีที่แนะนำนะครับในเบื้องต้นมันมีหลายขนาดนะครับนักเรียนลองดูว่าเอ้ยขนาดไหนเหมาะกับพวกเราหรือว่าขนาดไหนมันแพงจนเกินไปอย่างเช่นกล่องนี้กำลังพอดีนะครับประมาณ12สีราคาก็จะตกประมาณ100กว่าบาทนะครับลองไปดูเนาะแต่ยังกล่องนี้นะครับขนาดมันใหญ่กว่าเนาะราคามันก็สูงกว่านอกเหนือจาก2กล่องเนี้ยที่นะครับที่มีมาให้ดูนะครับมียี่ห้ออื่นด้วยนะครับอย่างนี้นะครับยี่ห้อ ST นะครับอันนี้ก็ราคาก็จะไม่สูงจนเกินไปนะครับก็100กว่าบาทเหมือนกันเนาะมีอะไรอีกนะครับมีเลน2ก็ลองดูนะครับลองไปดูนะครับในร้านค้าเฮ้ยมันมียี่ห้อไหนให้เราเลือกใช้บ้างราคาประมาณไหนนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ลองคุยกันนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับ1กล่องใช้ด้วยกันทั้งห้องสียังเหลือนะครับฉะนั้นนักเรียนก็ลองคิดดูเนาะอันนี้คืออุปกรณ์อันที่1นะครับประมาณนี้ส่วนอุปกรณ์อันที่2นะครับก็จะเป็นกระดาษเนาะครั้งนี้เราจะใช้กระดาษขนาด A3 นะครับเป็นแบบหยาบเนาะแต่ถ้าแบบเรียบใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเลือกแบบหยาบมาแบบหยาบเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ดีกว่านะครับการวิ่งการไหลของสีนะครับจะออกมาได้ดีกว่าแบบเรียบเนาะส่วนอุปกรณ์ต่อมานะครับอุปกรณ์ต่อมาที่สำคัญเลยก็จะเป็นผู้กันนะครับผู้กันที่เราจะใช้ในการทำงานชิ้นนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่ประมาณนึงนะครับส่วนเบอร์ที่ครูเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็น0879576225นะครับถุยไม่ใช่นะครับผู้กันที่เราจะใช้เนี่ยก็ควรจะมีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งก็คือเบอร์สักเบอร์12ก็ได้นะครับควรจะเป็นผู้กันกลมเนาะผู้กันกลมก็คือลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นผู้กันแบนเนี่ยมันจะอุ้มน้ำได้สีได้ไม่ค่อยเยอะผู้กันกลมจะเหมาะในการใช้สีน้ำมากกว่านะครับในการไล่สีของเราเนาะกระดาษไปแล้วผู้กันไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอันนะครับเมื่อเราดูจากตัวชิ้นงานก็คือตัวนี้นะครับนิโตเทปก็คือเป็นกระดาษกาวชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่กินกระดาษนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ที่กินกระดาษอาจจะมีน้อยนะครับเราจะใช้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือคุยกันแล้วก็ลองเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะว่าในหนึ่งม้วนเนี่ยมันใช้ได้หลายคนนะครับประมาณนี้แล้วมันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับอย่างอุปกรณ์เพิ่มเติมพวกนี้นักเรียนจะมีมาเตรียมมาหรือหาจากไหนก็ได้นะครับก็จะมีทิชชู่เนี่ยใช้สำหรับการเช็ดการล้างนะครับจานสีนะครับหรือว่าซับสีที่มันไหลนะครับถ้าไม่มีทิชชู่นะครับอาจจะเป็นเศษผ้าก็ได้นะครับเศษผ้าที่พวกเรามีนะครับเศษผ้าก็โอเคนะครับแต่ถ้าเสียใจไม่อนุญาตนะครับประมาณนี้
อันนี้คืออุปกรณ์หลักๆของเราต่อมานะครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะมาเริ่มนะครับไล่สีกันนะครับซึ่งครูคิดว่านะครับงานของเราเนี่ยนะครับเอาจริงๆถ้าสำหรับคนไม่เคยทำสีน้ำหรือว่าระบายสีน้ำเนี่ยนะครับมันอาจจะดูแล้วเฮ้ยค่อนข้างยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากหรอกนะครับแต่ว่าเราแค่อาจจะไม่ได้เคยใช้สีน้ำมาก่อนนะครับวันนี้อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวครูทวนชิ้นงานเราอีกครั้งหนึ่งนะครับงานของพวกเจ้าก็คือนะครับเนี่ยนะครับไล่สีอ่อนไปหาเข้มหรือเข้มไปหาอ่อนตามถนัดนะครับนักเรียนถนัดแบบไหนก็ได้นะครับโดยใน1คนเนี่ยนะครับจะต้องมี2วิธีวิธีที่1ก็คือการไล่สีเพียงสีเดียวนะครับวิธีที่2ก็คือการไล่สีตั้งแต่2สีขึ้นไปจะ3สี4สีก็ได้นะครับแต่ว่าทั้ง2วิธีทั้ง2เทคนิคเนี่ยจะมีการไล่สีที่แบบเอ้ยมันมีการไล่น้ำหนักขึ้นไปนะหรือว่าไล่น้ำหนักอ่อนลงไปนะนะครับประมาณนี้มี3ช่องก็จริงแต่ว่าช่องสุดท้ายเนี่ยลองเลือกดูว่าเฮ้ยนักเรียนสนุกแบบสีเดียวหรือ2สีสนุกกว่านะครับหรือคิดว่าแบบไหนนักเรียนสามารถทำออกมาได้ดีกว่านักเรียนก็ทำใส่ช่องสุดท้ายได้เลยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือชิ้นงานของพวกเราเนาะโอเคมาเริ่มต้นเลยก็คือกระดาษนะครับอันนี้สำคัญจะต้องมีกระดาษเนาะเมื่อกี้คุณลืมบอกไปนะครับกระดาษสำคัญมากสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าการระบายสีน้ำเนี่ยเราใช้น้ำและสีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การระบายเนี่ยเราจะไม่วางกระดาษติดกับพื้นเราจะแยงให้มันมีองศาที่มันสูงขึ้นนิดนึงนะครับสัก45องศาอาจจะต้องหาอะไรมารองด้านล่างนะครับเพื่อให้การไล่สีของเราเนี่ยก็คือสีเนี่ยมันจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับฉะนั้นจำเป็นจะต้องหาอะไรมารองสักนิดนึงกระดานสำคัญเพราะถ้าไม่มีกระดานปั๊บเนี่ยเราลองอย่างเงี้ยกระดาษมันก็โค้งมันก็งอการไล่สีของเราก็จะเป็นไปได้ยากนะครับหรือถ้าใครมีความสามารถนะครับไล่สีโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้กระดานก็ได้นะครับแต่ครูทำไม่ได้โอเคเนาะประมาณนี้เริ่มต้นนะครับเราทำการแปะกระดาษนะครับให้ติดกับกระดานที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับโดยการแปะครึ่งๆนะครับเพื่อให้กระดาษกับกระดานเนี่ยมันติดกันนะครับประโยชน์ของมันก็คือหนึ่งเลยก็คือทำให้กระดาษเนี่ยนะครับเวลามันโดนน้ำเนี่ยมันโดนน้ำมันจะไม่กุ่มมันจะไม่พองมากนะครับมันจะประมาณหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรที่มันล้างหรือว่ามันตรึงไว้เนี่ยนะครับเวลากระดาษมันโดนน้ำมันก็จะโค้งมันก็จะงอนะครับแต่สำหรับการแปะเนี่ยนักเรียนก็ควรจะมีการวัดการกะนะครับนิดหนึ่งให้มันตรงหน่อยนะครับไม่ใช่แปะไปเฉยๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยนิโต้เนี่ยเวลาเราแปะเอียงใช่ไหมเวลาแปะเอียงปั๊บเวลาเราระบายสีเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันเห็นได้ชัดมากเนาะแต่ตอนเนี้ยกูก็คาดคะเนหัวกะเอาแหละนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้พวกเราก็ลองหาไม้บรรทัดมาวัดสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันออกมาแล้วมันตรงที่สุดนะครับเริ่มต้นจากการแปะกระดาษให้มันติดกับกระดานนะครับโดยรอบทั้งหมดก่อนเนาะประมาณนี้ของครูก็อาจจะเอียงสักนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่ามันตรงก็แล้วกันโอเคเนาะต่อมานะครับเราจะแบ่งช่องเป็นทั้งหมด3ช่องตามต้นแบบนะครับอันนี้นักเรียนอาจจะหาไม้บรรทัดมาวัดแบ่งเฉลี่ยสักนิดหนึ่งนะครับในหนึ่งหน้ากระดาษเราจะแบ่งเป็น3ส่วนเนาะเท่ากันอันนี้เอียงเอาใหม่นะครับลองกะดีๆสักนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าตรงเนาะพยายามทำออกมาให้มันตรงที่สุดนะครับแบ่งทั้งหมด3ช่องเพราะว่างานเรามีทั้งหมด3ช่องนะครับประมาณนี้นะครับ1 2 3 3ช่องนี้นักเรียนพยายามลองดูพวกนี้นะครับให้มันเป็นแนวตรงให้ได้นะครับถ้ามันเอียงปั๊บเนี่ยงานเราเห็นได้ชัดมากแล้วพอเราแปะเสร็จนะครับใช้มือหรือผ้าก็ตามแต่รูดนะครับให้นิโต้มันติดกับกระดาษให้มันแน่นนะครับประมาณนี้ตอนนี้คือเราเตรียมพื้นเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็หาอะไรก็ตามแต่นะครับมารองด้านล่างกระดานสักนิดหนึ่งนะครับครูก็จะใช้กระป๋องสีนะครับซึ่งไม่สูงจนเกินไปเอาพอดีนะครับถ้าสูงมากการไหลของสีก็จะไหลลงมาเร็วนะครับแต่ถ้ามันไม่สูงเลยสีมันก็จะไม่ไหลนะครับอันนี้อาจจะลองคาดคะเนลองกะดูเนาะประมาณนี้นะครับ
ในการไล่สีนะครับในงานชิ้นแรกของเรานี้นะครับเทคนิคของสีน้ำนะครับที่ครูเลือกมาใช้ก็คือเปียกบนแห้งนะครับเปียกบนแห้งคืออะไรเปียกก็คือสีเนี่ยเราผสมให้เปียกนะครับส่วนแห้งก็คือกระดาษแห้งนะครับเทคนิคนี้นะครับเราจะสามารถควบคุมได้บ้างนะครับอาจจะไม่ได้ 100% แต่ว่าเราสามารถควบคุมสีนะครับการไหลนะครับมันได้ประมาณหนึ่งเนาะส่วนเทคนิคอื่นๆอย่างเช่นเปียกบนเปียกเนี่ยกระดาษเปียกสีเปียกอันนั้นเราจะควบคุมไม่ได้เลยนะครับเนาะประมาณนี้โอเคเริ่มต้นนะครับครูจะเริ่มจากการเอาที่เราเอาพูดกันเนี่ยนะครับไปจุ่มน้ำนะครับมาใส่ในจานสีก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องบีบสีใส่จานสีก่อนนะครับแต่ตอนนี้ของครูได้บีบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครูก็จะควักน้ำออกมาเนาะจุ่มออกมาประมาณหนึ่งนะครับจะใช้พูดกันหรือใช้มือหรือใช้อะไรก็ตามแต่ที่สามารถเอาน้ำออกมาได้นะครับอันนี้นักเรียนอาจจะต้องกะสักนิดหนึ่งนะครับในหนึ่งช่องเนี่ยนะครับความยาวประมาณ A3 เนี่ยนะครับเราจะใช้น้ำนะครับประมาณแค่ไหนนะครับอันนี้อาจจะต้องลองผิดลองถูกกันสักนิดหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเนี่ยครูเอามาแล้วโอเคทีนี้การไล่สีของครูเนี่ยนะครับครูจะเริ่มจากอ่อนไปหาเข้มนะครับเนาะครูก็จะเริ่มจากอ่อนไปหาเข้มใช่ไหมครูก็จะเริ่มจากการแตะสีนะครับในช่องแรกครูจะเริ่มจากการไล่สีเพียงสีเดียวก่อนเนาะสีที่เราจะใช้เนี่ยควรจะเป็นสีที่มีความเข้มหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าการไล่สีเพียงสีเดียวถ้าเกิดว่าเราเอาสีที่มีข้ามหนักอ่อนนะครับเราไล่จากอ่อนมาโอเคมันได้แต่พอเราต้องการให้มันเข้มเนี่ยมันก็จะไม่เข้มนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสีมันอ่อนอยู่แล้วเราไล่สียังไงเราเพิ่มสียังไงมันก็จะยังอ่อนอยู่นะครับฉะนั้นนักเรียนก็ลองเลือกสีที่มันมีค่าน้ำหนักเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับครูก็จะมาสีนี้เนี่ยโอเคครูแตะนะไม่ได้ควักนะเราแค่แตะสีเข้ามาถ้าเกิดว่าสีแห้งนะครับสีน้ำประโยชน์อย่างนึงก็คือถ้ามันแห้งแล้วมันยังใช้ต่อได้แต่ถ้าเป็นพวกสีอะคริลิกสีโปสเตอร์แห้งแล้วยากที่จะเอากลับมาใช้ได้นะครับถ้ามันแห้งทำไงก็คือแค่เอาน้ำเนี่ยไปแตะบนสีนะครับแล้วค่อยๆแตะออกมาเห็นไหมสีมันก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเริ่มจากอ่อนไปหาเข้มฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยนะครับน้ำหนักสีของครูก็ยังอ่อนอยู่นะครับแต่ครูอยากให้สีการเริ่มเนี่ยมันเข้มกว่านี้หน่อยครูก็แตะสีเข้ามาเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะเริ่มเลยนะครับเนาะยากสุดสำหรับครูครูคิดว่าตอนเริ่มนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคยที่จะใช้สีน้ำมาก่อนมันแค่จับนะครับจับเหมือนปากกานี่แหละแล้วก็ลากปกตินะครับลากมาจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ตามแต่นะครับการเอียงไม่ต้องเอียงมากจับเนี้ยเฉียงๆปกติมันเราจับปากกาเขียนเลยนะครับเนี่ยนะครับปึ๊บลากไปแค่นี้นะครับแต่ว่าทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยยังไงก็คือกลับมาจุ่มสีแล้วก็น้ำเหมือนเดิมนะครับจุ่มยังไงให้สีและน้ำติดผู้กันไปให้ได้เยอะที่สุดไม่ใช่แตะนะครับไม่ใช่จิ้มเฉยๆเนาะสำคัญนะครับคือการเอียงกระดานและก็การเลี้ยงน้ำการเลี้ยงน้ำคืออะไรนักเรียนดูตรงปลายผู้กันครูการเลี้ยงน้ำก็คือทำให้น้ำมันเอ่อไว้แบบนี้ให้น้ำมันนองแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อการเชื่อมต่อสีในน้ำหนักต่อไปเนี่ยมันจะไล่สีมันจะมีความกลมกลืนกันมันจะไม่เป็นชั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีน้ำไม่มีการเลี้ยงน้ำแบบนี้นะครับการไล่สีอ่ะนะครับมันจะเป็นชั้นๆมันจะไม่ต่อเนื่องกันเลยนะครับอันนี้คือข้อสำคัญที่นักเรียนควรจะใส่ใจตรงนี้นะครับต่อมาทำไงอยากให้มันเพิ่มอยากให้มันเข้มขึ้นอย่างถ้าอยากให้เพิ่มแล้วเอาผู้กันไปแตะสีมาผสมในสีจานสีที่เราเลือกช่องไว้นะครับแล้วเราก็ลากเหมือนเดิมนะครับสัก 2-3 ทีก็พอไม่ควรจะลากเยอะและไม่ต้องถูนะครับอย่างเช่นสีโปสเตอร์สีอะคริลิกเนี่ยเราทำแล้วเราก็จะเกลี่ยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราระบายสีแล้วก็น้ำเนี่ยบนกระดาษหากเราถูเยอะนะครับกระดาษมันก็จะช้ำนะครับมันก็จะลอกเนาะประมาณนี้นะครับครูไม่ได้ทำอะไรเลยสีมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเป็นไปได้นักเรียนค่อยๆเพิ่มความเข้มนะครับค่อยๆไล่ดูนะครับในหนึ่งช่องมันจะมีน้ำหนักก็คืออ่อนมีกลางมีเข้มนะครับประมาณ3ส่วนค่อยๆเพิ่มมาทีละส่วนเนาะถ้าน้ำเยอะจนเกินไปเราเพิ่มสีให้เข้มเนี่ยมันก็จะไม่เข้มแต่ถ้าน้ำน้อยการไล่สีของเราก็จะสะดุดนะครับจะไม่ต่อเนื่องฉะนั้นน้ำตั้งแต่ที่เราน้ำเสร็จตอนแรกเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับโอเคครูก็จะเริ่มเพิ่มแล้วเนาะเนี่ยประมาณนี้เราจะไม่ได้แต่น้ำเพิ่มแล้วนะนะครับแต่เฉพาะสีเข้ามาน้ำเท่าเดิมทีนี้การเพิ่มสีเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสีข้นขึ้นแล้วก็นะครับมีน้ำหนักสีที่เข้มมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมของครูก็จะค่อยเริ่มแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เราค่อยๆเพิ่มน้ำหนักความเข้มเนาะนี่อันนี้คือการไล่สีเพียงสีเดียวนะครับสาเหตุที่มันเรียกว่าสีน้ำเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้น้ำเป็นส่วนผสมค่อนข้างมากนะครับแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อสีไปเลยก็ว่าได้อยากให้สีอ่อนนะครับสีน้ำนะ
เพิ่มน้ำเข้าไปอยากให้มันเข้มก็คือเพิ่มเนื้อสีเข้าไปนะครับซึ่งแตกต่างจากพวกสีอะคริลิกสีโปเตอร์อยากให้มันอ่อนเราผสมสีขาวหรือเนื้อสีที่มีค่าน้ำหนักอ่อนนะครับประมาณนี้โอเคครูก็จะทำมาเลยเพิ่มสีเข้ามานะครับนี่เนาะสีน้ำนะครับถ้าจะเขียนเนี่ยเราต้องเขียนสีเวลาจะทับกันเนี่ยนะครับเราจะเริ่มจากสีอ่อนก่อนเสมอเพราะว่าสีอ่อนเนี่ยไม่สามารถทับสีเข้มได้นะครับต่างจากพวกสีโปเตอร์สีอะคริลิกนะครับสมมุติว่าเราทำมาเรื่อยๆนะครับได้ประมาณหนึ่งเราอยากจะเล่นสักนิดหนึ่งก็ได้สมมตินะครับลองดูครูเนาะครูจะเขียนคำว่านะครับรักก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าแนะนำได้ก็ไม่ต้องไปทำหรอกนะครับอันนี้ครูนอกเรื่องสักนิดหนึ่งครูจะทำมาต่อนะครับโอเคเห็นไหมนะครับมันสามารถทำได้นะครับสีน้ำมันแห้งค่อนข้างเร็วถ้าเป็นไปได้ก็คือนักเรียนไม่ต้องทำอย่างอื่นใน1ช่องเนี่ยมันมีเวลาให้เราทำอยู่ไม่เกิน5นาทีหรอกนะครับทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับลากผู้กันยังไงให้มันอิสระที่สุดนะครับไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปกดมากลากปกตินะครับเนี่ยเห็นไหมสีมันค่อยๆเข้มขึ้นมาของมันเองโดยที่ครูไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับครูแค่แตะสีมาผสมตีสีให้ละเอียดก่อนเนาะแล้วก็ลากนะครับ2-3ทีแล้วก็สำคัญดูตรงนี้นะครับก็คือวิธีการเลี้ยงน้ำสำคัญมากนะครับเนี่ยครูก็ไปเรื่อยๆจนสุดนะครับเนี่ยปึ๊บผสมคนสีให้ละเอียดคนให้เข้ากันก่อนที่จะระบายถ้าไม่ละเอียดปั๊บมันก็จะเป็นจุดเป็นด่างนะครับสมมุติว่าเราทำช่องแรกถ้ามันเพี้ยนถ้ามันพลาดไปก็พยายามทำให้มันสุดทั้งแถบนะครับแต่ยังไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นลองทำเรื่อยๆ2ช่องก็ตามแต่อีกช่องนึงก็ได้ทั้ง3ช่องเลยก็ได้นะครับให้เข้าใจก่อนที่จะเปลี่ยนไม่ใช่ทำช่องแรกเสร็จปุ๊บพลาดแล้วเราเปลี่ยนนะครับไม่เกิดประโยชน์อะไรลองให้ครบทั้ง3ช่องก่อนส่วนนี้ถ้ามันออกช่อง2ช่อง3มันดีกว่าช่องแรกก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถส่งได้เลยเนี่ยครูก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยครูไม่ได้เกลี่ยเลยครูแค่เพิ่มสีแล้วก็นะเนี่ยนะครับมาผสมแล้วก็ลากน้ำและสีมันทำหน้าที่ของมันเองนะครับอันนี้คือเทคนิคเปียกบนแห้งเนาะเนี่ยตอนนี้ครูเสร็จไปแล้ว1ช่องนะครับจบสวยงามอันนี้คือวิธีการไล่สีนะครับอ่อนไปหาเข้มเนาะโดยใช้เทคนิคเปียกบนแห้งและก็การใช้สีเพียงสีเดียวนะครับ1ช่องเสร็จแล้วทีนี้นิดนึงเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่มันมีสีอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการที่เราจะเอาสีแตกตรงนี้ออกก็คือ1เลยบางคนเนี่ยจะบอกว่าเอ๊ะเอาทิชชู่ซับโอเคมันก็ได้แต่ว่ามันเสี่ยงที่จะทำให้งานเสียหายนะครับอีกวิธีนึงที่ครูแนะนำก็คือล้างผู้กันให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดผ้าให้แห้งเนาะนะครับวิธีการนะครับอย่างนี้ผู้กันนอกจากจะเอาสีใส่ไปในกระดาษได้แล้วเอาสีขึ้นมาก็ได้นะครับค่อยๆดูดแล้วก็ซับเนี่ยนะครับสีมันก็จะติดผู้กันขึ้นมาเนาะอันนี้คือคุณสมบัติของผู้กันนะครับนอกจากเอาสีลงไปมันยังเก็บสีขึ้นมาได้บ้างนะครับประมาณนี้อันนี้คือเสร็จแล้ว1ช่องเนาะต่อมานะครับช่องที่2นะครับครูก็จะสาธิตวิธีการไล่สีตั้งแต่2สีขึ้นไปนะครับอันนี้อาจจะดูยากกว่าแหละแต่ว่าจริงแล้วมันมีวิธีการที่มันเหมือนกันนะครับพอเราเข้าใจในแบบสีเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยแบบ2สี3สี4สีเนี่ยก็จะง่ายแล้วนะครับมันมีวิธีการที่มันเหมือนกันเผลอๆช่องที่2อาจจะสนุกกว่าช่องแรกซะด้วยซ้ํานะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับครูจะไล่สีจากอ่อนไปหาเข้มเหมือนเดิมฉะนั้นสีที่ครูเลือกเนี่ยครูก็จะเลือกจากสีที่มันมีค่าน้ำหนักอ่อนอย่างเช่นสีเหลืองนะครับมีสมมติครูเอาสีเหลืองก่อนปั๊บครูระบายมีอะไรที่เข้มกว่าเหลืองก็อาจจะเป็นส้มเสร็จแล้วอะไรต่ออาจจะเป็นแดงก็ได้นะครับเราจะไล่สีไปอย่างนี้นะครับแต่ว่านักเรียนจะเลือกสีอะไรก็ตามแต่ได้หมดเนาะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็เริ่มจากสีอ่อนก่อนแล้วก็พยายามให้สีถัดไปเนี่ยนะครับมันมีค่าน้ำหนักที่มันไล่จากอ่อนไปหาเข้มนะครับให้ได้เนาะส่วนสีที่ครูจะเลือกใช้วันนี้ครูก็จะใช้สีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับซึ่งสีเหลืองกับน้ำเงินเนี่ยเวลามันผสมกันมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูเนาะสาเหตุที่ครูเลือกสีน้ำเงินเพราะอะไรเพราะว่า1เลยคือจานสีของครูค่อนข้างที่จะเลอะนะครับครูก็เลยขอใช้สีโทนนี้ดีกว่านะครับมันน่าจะไปต่อได้ง่ายนะครับทีนี้อยากฝากพวกเรานิดนึงนะครับก่อนที่เราจะใช้สีเหลืองนะครับเนื่องจากสีเหลืองเนี่ยมันเป็นสีที่มีค่าน้ำหนักอ่อนแล้วมันเป็นสีที่มันใสมากนะครับน้ำที่เราจะใช้เนี่ยควรจะเปลี่ยน
นะครับสะอาดนิดนึงนะครับแต่ทีนี้อันนี้ต่อเนื่องเนาะสมมุติว่าน้ําครูสะอาดสมมุติว่าอาจารย์สีครูสะอาดกันแล้วกันโอเคเริ่มนะครับจากการแต่น้ํามาใส่เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ทําแบบไหนตอนนี้ทําแบบเดิมนะครับเอาน้ํามาใส่เนาะผู้กันบางคนถ้ามันเล็กอ่ะนะครับถ้าเป็นไปได้นักเรียนหลีกเลี่ยงเนาะเพราะผู้กันเล็กเนี่ยมันอุ้มน้ําและสีได้ไม่เยอะนะครับการระบายยากมากนะครับยากที่จะทําให้มันต่อเนื่องกันได้โอเคครูก็จะเอาสีมาใส่เอาน้ำไม่ใช่สีสิน้ำนะครับแต่ตอนนี้ครูเอาสีมาใส่แล้วครับเอาผู้กันเปียกนิดนึงไปลากเอาสีที่เราต้องการมานะครับประมาณนี้เนี่ยอันนี้คือสีที่ครูเอามาเนาะครูเริ่มจากสีเหลืองนะครับเราผสมเหลืองเนี่ยให้มันมีความเข้มเลยก็ได้นะครับใช้เทคนิคเปียกบนแห้งเหมือนเดิมเนาะเราอาจจะหากระดาษมาลองแตะดูนะครับกระดาษเปล่ากระดาษเศษอะไรก็ตามแตะได้หมดเลยลองแปะดูว่าสีของเราเนี่ยมันอ่อนมันเข้มมันจางหรือเปล่านะครับก็จะเริ่มเลยเหมือนเดิมเนาะแตะสีและผู้น้ำเนี่ยมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับไม่ได้แตะนะครับไม่ต้องกลัวว่าสีมันจะเจ็บนะครับมันมีทางเจ็บเนาะโอเคปั๊บลากเหมือนเดิมเลยนะครับเอียงกระดานเลี้ยงน้ำเนี่ยไว้ปึ๊บเนี่ยสำคัญคือการเลี้ยงน้ำนะครับครูก็จะลากเหมือนเดิมเด้นะครับเวลาเราทำนิดนึงนะครับที่กูเห็นเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่ก็คือจะลากมาแล้วไม่กล้าที่จะให้มันชนนิโต้นะครับอาจจะกลัวนิโต้เลอะหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นักเรียนทำให้มันจากซ้ายชนฝั่งขวาเลยนะครับต่อมากูก็จะเริ่มแตะสีที่2ที่กูเลือกไว้นะครับก็เป็นสีตรงนี้ค่อยผสมเข้ามานะครับสีที่2ผสมเข้ามาปั๊บครั้งแรกเราแตะสีเดิมแต่ครั้งที่2เราเปลี่ยนสีนะครับกูจะค่อยๆเพิ่มนะครับค่อยๆเพิ่มเห็นไหมสีตรงจานสีเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับเริ่มมีความเข้มมากขึ้นนี่ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะครับอยากให้มันเข้มแล้วก็เร่งในการแตะสีนะครับผสมแล้วก็คนแล้วก็ระบายนะครับแตะผสมตีสีให้ละเอียดก่อนแล้วก็ลากนะครับถ้าเรามีการเลี้ยงน้ำอยู่ตลอดเนี่ยสีมันก็จะประสานกันมันก็จะกลมกลืนกันนะครับโอเคครูก็ทำต่อเรื่อยๆเห็นไหมทำลักษณะเดิมเลยคล้ายๆสีแรกเลยแต่ว่าเราเพิ่มเป็นสีที่2แค่นั้นเองนะครับไปครูก็จะเร่งแล้วนะตอนนี้ครูเริ่มเร่งแล้วครูก็แตะสีปุ๊บเข้มมากขึ้นนะครับแต่ว่าของครูยังมีการเลี้ยงน้ำอยู่สำคัญคือการเลี้ยงน้ำนะครับนักเรียนถ้าเป็นไปได้เนาะไม่ต้องวางกระดานแล้วเอามือจับนะครับปล่อยไว้เลยหาอะไรมารองให้มันถนัดนะครับถ้าเรามือจับเนี่ยความกังวลส่วนหนึ่งมันจะไปอยู่ที่มือเรานะครับแต่ตอนนี้ครูปล่อยครูวางถนัดปั๊บการทำงานของครูจะง่ายใน1ช่องเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับมันบังคับให้เราใช้ระยะเวลาไม่นานอยู่แล้วเนาะเนี่ยประมาณนี้แต่สำคัญเลยก็คือการเตรียมอุปกรณ์การเตรียมพื้นนะครับอันนั้นยากมากนะครับถ้านักเรียนสามารถเตรียมได้การทำงานของเราก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานเนี่ยนะครับเห็นไหมของครูเริ่มจากเหลืองพอผสมกับน้ำเงินปั๊บมันก็จะเป็นเขียวแต่ตอนแรกเนี่ยเหลืองมันเยอะบวกกับน้ำเงินเล็กน้อยมันก็จะเป็นเขียวเหลืองก็คือเขียวอ่อนนะครับตอนหลังเนี่ยครูเริ่มแตะสีน้ำเงินเข้ามานะครับเหลืองมันจะน้อยลงสีน้ำเงินก็จะเยอะขึ้นมันก็กลายเป็นสีเขียวเข้มขึ้นมานะครับครูก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับจนสีน้ำเงินค่อนข้างมากนั่นเองนะครับอันนี้ครูเอาเรื่องของการผสมสีเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับสมมติเราเริ่มจากเหลืองอาจจะผสมกับแดงก็ได้นะนะครับเหลืองกับแดงมันก็จะผสมเป็นส้มขึ้นมาเองนะครับนี่ครูก็จะมาเรื่อยๆเนาะปั๊บนี่นะครับอย่าลืมนะครับผู้กันขนาดควรจะใหญ่ประมาณนึงเนาะผู้กันแบนใช้ได้ไหมถ้าเป็นผู้กันแบนสำหรับเขียนสีน้ำเนี่ยมันใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้กันแบนที่เราแบบซื้อทั่วไปอ่ะมันอุ้มน้ำได้สีได้ไม่ค่อยเยอะนะครับฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงเนาะแต่ถ้าเป็นผู้กันทั่วไปราคาไม่แพงก็ผู้กันกลมจะใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครูไม่ทำอะไรครูเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับแป๊บเดียวนะครับถ้าครูไม่นั่งโม้ครูก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นพวกเราก็ลองทำตามนี้ดูนะครับและคิดว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปเนี่ยป๊าบนี่เห็นไหมครูก็แตะสีเข้ามาแค่แตะสีเพิ่มคนแล้วก็เนี่ยนะครับการจับครูก็จับเหมือนจับปากกาเขียนทั่วไปเอียงก็เอียงนิดนึงนะครับไม่ต้องไปกังวลบางคนเอียงอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดเต็มที่มันก็เหมือนเราปาดสีตรงนี้ออกไปนะครับเนาะฉะนั้นไม่ต้องกดอะไรเยอะเลยนะครับพยายามให้ผู้กันและปลายผู้กันเนี่ยอยู่ที่กระดาษเพราะว่าน้ำและสีเวลาเราจุ่มมาปั๊บมันก็จะไปกองกันอยู่ที่ปลายผู้กันอยู่แล้วนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมปุ๊บทีนี้นะครับ
ถ้าเราดูตามแบบเนี่ยมันก็จะมีค่าต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเอาจริงๆมันก็คือข้อผิดพลาดแหละแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์ของสีน้ำนักเรียนไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยปล่อยมันไปนะครับพยายามให้การเกลี่ยสีการไล่สีของเราเนี่ยดูกลมกลืนนะครับดูไหลลื่นให้มันมากที่สุดนะครับตอนนี้กูเสร็จแล้ว2ช่องเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการไล่สีแบบสีเรียแบบ2สีนะครับได้หมดจะ3สี4สีก็ได้ชวนส่วนช่องสุดท้ายนะครับอีก1ช่องเนี่ยลองเลือกดูพิจารณาดูนะครับว่าเฮ้ยเราจะทําแบบไหนดีอันไหนสวยนะครับอันไหนเราทำออกมาได้ดีแล้วก็ลองดูนะครับประมาณนี้อันนี้คือวิธีการไล่สีนะครับของเรา